เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้นะครับมาตัดเป็น2โปรเจกต์แล้วกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่บอกเรื่องทำความสะอาดด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเมื่อได้โอกาสแล้วก็ได้ทำกันเรื่องของการแกะนะครับก็หลายท่านก็ดูคลิปกันผ่านตามาแล้วนะครับในการแกะ PS4มีทั้งรุ่นโปรรุ่นสลิมแล้วก็รุ่นแฟตนะครับก็หาชมได้ในช่องผมก็ได้นะครับหรือว่าตาม YouTube ก็มีออกกันบ่อยแต่ในจุดที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของซิลิโคนว่าเราแกะเครื่องแล้วจะต้องมีซิลิโคนอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าขนาดต่างๆของซิลิโคนแผ่นหรือโทโมแพดของเรานะครับอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดแยกไปเป็นคลิปพิเศษให้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องแกะน็อตให้หมดก่อนซึ่งก็ไม่มีไขควงไฟฟ้านะครับมือเอาเลยไม่มีไขควงไฟฟ้าเข้าฉากก็มือเอาใครที่มีเวลาก็ดูตามไปด้วยจะได้ประกอบการศึกษาได้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็กดเน็กเน็กข้ามได้เลยครับผมไม่ได้ไปล่นเวลาในคลิปแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่มีเวลาตัดคลิปเลยมากมายเท่าไหร่ก็ใส่เลยถ่ายสดนะครับฉากบางฉากที่เห็นตัดไปนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเสียงอะไรเข้ามารบกวนอะไรประมาณนี้หรือมีคนมาหาผมอันนี้เป็นส่วนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น SSD ก็ว่ากันไปนะคลิปก็ทำไปแล้วไม่ผมก็จะไม่ลงลึกนะครับมาอันนี้ก็จะเปิดฝามาโอเคก่อนที่จะยกฝามันขึ้นนะครับท่านผู้ชมดูนิดนึงท่านผู้ชมจะเห็นจุดปั๊มเหล็กนะครับจะมีในโซนของกลุ่มเม็ดแรมของการ์ดจอเราดูเลย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมี8จุดตรงนี้นะครับแล้วก็โซนอื่นไม่มีเลยนะครับเห็นไหมทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้กดโทโมแพดของเรานั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด8จุดนะครับบางรุ่นก็จะมีแบบนี้แต่ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นอย่างมากก็จะมีมากดตรงเซาบิดนะครับแต่สำหรับบอร์ดนี้รุ่นนี้มีแค่8จุดตรงนี้เวลายกขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าซิลิโคนมันจะติดขึ้นมาโอเคอันนี้ไม่ได้ติดขึ้นมานะครับขอติดอยู่ที่ตัวเม็ดแรมเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าตัวโทโมแพดนะครับมันจะวางเอียงบ้างตรงกลางบ้างริมบ้างเฉียดบางอันนี่เฉียดนะครับก็เวลาเราจัดบาลานซ์นะก็เราก็ต้องเรียงเขาให้ตรงนะครับจะเห็นว่าบางตัวก็จะเอียงนะครับเกือบหมดเขาเรียกอะไรเกือบหล่นสเกลเลยนะครับไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ขยับเขาหรือไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไปรุนแรงให้เขาแปะอยู่ในทรงนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องไปขยับเขาไม้บรรทัดไม่ดีนะขอยืมไม้บรรทัดเอามาดูตรงนี้นะครับพอดีเดินไปหยิบ
หมายบรรทัดมาให้เห็นว่าโทโมแพดของเรามีขนาดเท่าไหร่อ่ะในโซนของโทโมแพดของรุ่นนี้นะครับเอาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ข้างหลังจากการล็อกนะครับจะมีโทโมแพดที่เป็นแบบยางนะครับหรือแบบแผ่นทั้งหมด8จุดก็ย้ำตลอดนะครับคราวนี้หลายๆท่านก็ยังตั้งความสงสัยนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่บางทีเราลื้อมาแล้วจะหาเปลี่ยนใช่ไหมคือมันหลุดมันหายหรือมดมันเข้ามากินหรือเข้ามากัดเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วเราจะหาเปลี่ยนมันจะขนาดเท่าไหร่ง่ายๆครับเราก็เอามาวัดในการวัดของเราจะวัดเป็นความสูงนะครับส่วนความกว้างความยาวนี่ไม่ต้องไปสนใจครับเราสามารถตัดให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เราสำคัญตรงที่เราจะต้องวัดมันในความสูงนะครับหรือความหนานั่นเองจะบอกความหนาหรือความสูงก็ได้นะครับผมจัดฉากนิดนึงหลายคนบอกว่าทำไมมันดูแล้วมันไม่โปรเลยก็เพราะว่าผมจะต้องมาจัดฉากให้ท่านผู้ชมนะฮะเราขออันดับแรกเราขอซูมขึ้นไปก่อนโอเคท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าขีดแต่ละขีดนี่คือ1มิลใช่ไหมวันนั้นเราก็จะเอามาเทียบเลยนะครับว่าซิลิโคนแผ่นนี้มีความหนาเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อใส่ก็แนะนำเลยครับเดินไปที่ร้านแล้วก็บอกไปว่าโทโมแพด1มิลลิเมตรหรือ 1.0 มิลนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนเราทราบแล้วครับว่าซิลิโคนตรงนี้1มิลเดี๋ยวก่อนนะยังไม่จบนะครับหลายคนบอกว่าเออมีแค่นี้เหรอพี่ยังครับก็ยังมีอีกจุดนึงโอเคอย่างที่บอกนะครับถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็เก็บแยกไปเลยถ้าไม่หลุดก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็พยายามอย่าไปโดนแต่ว่าผมว่าไม่น่ารอดผมขอแกะแล้วกันพยายามเก็บให้มันสะอาดครับเน้นเอากลับมาใช้ใหม่อ้ออีกเรื่องนึงว่าทำไมผมถึงไม่ยอมเปลี่ยนทั้งที่มันให้มันนิดเดียวนะครับผมมาบอกตรงนี้นะครับคือโทโมแพดหลายคนก็มีกำลังซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่ในความคิดผมโทโมแพดที่ติดมากับตัว PS4 เดิมๆนะครับเขามีความเป็นการนำอุณหภูมิได้ดีนะครับคือเอาง่ายๆมีส่วนผสมของวัสดุที่กึ่งโลหะครับที่ไม่นำไฟฟ้าแต่สามารถเอาแม่เหล็กดูดได้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วว่าแม่เหล็กดูดได้อันนี้คือแม่เหล็กนะครับผมดูดเขาขึ้นมาเห็นไหมครับแต่คนบอกว่ามันเป็นเพราะยางหรือเปล่าพี่แต่นะฮะนี่คือลักษณะของการดูดเลยเพื่อนๆมีก็ลองทำก็ได้นะครับอาจจะไม่เชื่อผมว่าผมทำเทคนิคอะไรเงี้ยมาให้ดูหรือเปล่าแต่ท่านที่แกะเครื่องมาแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของซิลิโคนที่ติดตัวเครื่องมานี่คุณภาพดีครับถ้ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนครับเครื่องนี้ก็แค่ว่าเขาเรียกอะไรออริจินอลมานะครับก็ดีกว่าอยู่แล้วโอเคนั้นผมจะเก็บแยกไปไว้ในที่ปลอดภัยเดี๋ยวเปื้อนโอเคหลังจากแกะในส่วนนี้นะครับเราก็แกะอีก2ตัวนี้เพื่อที่จะไปดูเรื่องของซิลิโคนกันอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะเคสนี้มาอาการไม่อ่านแผ่นนะครับแต่จะตัดคลิปแยกเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจไปตั้งคือไปตั้งหัวข้อครับสำหรับงานซิลิโคนจะได้แบบไม่ต้องมาดูให้ยืนเยื้ออ่ะผมขอเปิดอันนี้ต้องระวังนะครับหลายคนเนี่ยยก
ยกบอร์ดขึ้นมาโดยใช้ความรุนแรงให้ยกขึ้นโดยแบบตรงๆนะครับหรือว่าลักษณะที่มันแน่นเกินไปเราก็ค่อยๆขยับบอร์ดขึ้นนะครับเราอย่างัดแบบด้วยความรุนแรงแบบยกขึ้นโดยไม่ดูถ้าเกิดว่ามันเหนียวหรือมันแน่นเกินไปนะครับมันจะทำให้ตัวไดมันติดกับซิงค์โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอครับเราก็ยกขึ้นตรงๆจะเจอกับเพย์3นะครับเพย์สเตชั่น3ก็ยกขึ้นมาตรงๆแล้วก็ดูอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับอันนี้จะเป็นบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับในตำแหน่งของอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งเดียวกันกับ CPU นะครับจะมีทอมแพดอยู่ชุด1ชุดนะครับอันนี้จะไว้รับความร้อนจาก MOSFET ที่มีจำนวน1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับอันนี้คือเป็นชุด MOSFET ลดแรงดันให้กับแหล่งจ่ายไฟแล้วกันนะพูดง่ายๆคือจ่ายไฟให้กับโจ CPU เดี๋ยวเรามาดูกันนะ MOSFET เอ้ยไม่ใช่ MOSFET เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าซิลิโคนทอมแพดตัวนี้นะครับขนาดเท่าไหร่แล้วก็ซิลิโคนที่ทุกคนเห็นกันอยู่ประจำนะครับเป็นอันนี้เป็นของเหลวครับก็เป็นลักษณะที่เป็นครีมนะครับมันจะต่างกับโทโมแพดอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหลายคนก็เข้าใจแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วก็หาที่คุณภาพดีโอ้ก็มีคำถามนะครับว่าแล้วเราทำไมต้องเปลี่ยนนะครับต้องเข้าใจงานนิดนึงนะฮะในระบบระบายความร้อนฮีทซิงค์ของเรานะครับการมีซิลิโคนมาเชื่อมหรือมาทานะครับมาเชื่อมระหว่างหน้าสัมผัสที่ตัวไดกับซิงค์เนี่ยติดกันเหตุผลว่าทำไมต้องมีจริงแล้วถ้าเกิดมองในมุมของคอมพิวเตอร์นะครับก็เบสิกเลยนะครับก็คือเพื่อเข้าไปแทรกรอยช่องว่างระหว่างหัวไดCPU กับหัวไดตัวชิปแล้วกันนะกับตัวซิงค์นะครับที่ติดกันนะแล้วด้วยที่ว่าถ้าเป็นการ์ดจอหรือว่าเป็นชิปที่มีความถี่สูงใช่ไหมมันก็จะเกิดความร้อนสูงซึ่งPS4 ก็จัดอยู่ในประเภทนั้นนะครับมันเลยต้องการซิลิโคนที่มีคุณภาพสูงโอเคนะครับสำหรับที่เห็นอยู่อันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรแห้งแล้วเนาะหลายคนอาจจะบอกว่ามันทำไมต้องเปลี่ยนต้องแห้งแล้วผมลองย้ายกล้องดูก่อนนะครับว่าจะแบบจะใช้กล้องเล็กส่องจะได้เรื่องอะไรไหมอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้คือภาพที่เห็นนะครับจากกล้องจะสังเกตว่าในร่องที่มันเป็นกระจกนะครับมันไม่แนบสนิทเลยนะครับจะเป็นร่องแบบนี้นะครับอันเนี้ยจะห่างกับซิงค์นะครับการสัมผัสโดยตรงจะสัมผัสจากซิลิโคนที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเพราะนั้นก็จะเกิดช่องว่างอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้PS4 ของเราดังนะครับโอเคสำหรับงานซิลิโคนนะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คือซิลิโคนเหลวใช่ไหมแล้วก็โทโมแพดนะครับหรือซิลิโคนแผ่นอ๋อลืมไปเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวนี้ไปวัดให้ท่านผู้ชมดูขอแกะตัวอย่างนิดนึงครับดูจากตาแล้วนะครับผมคิดว่า1มิลลิเมตรเหมือนเดิมสลับกล้องก่อนนะวันนี้ง่ายโอเคครับก็เป็น1มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับเพราะนั้นเราหาซื้อเป็นแบบ1มิลลิเมตรได้เลยนะครับนี่เราฝากไว้ครับ
สำหรับงานซิลิโคนก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมตัดคลิปแยกออกไปให้สำหรับท่านผู้ชมที่อยากรู้ขนาดของโทโมแพดกันนะครับแล้วก็ลักษณะของซิลิโคนโอเคขอบคุณมากครับ